สวัสดีครับผมแป๊ชินนท์ครับเย้ yeah! วันนี้นะครับคลิปอดของนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำรีวิวอุปกรณ์ที่ผมขาดไม่ได้เลยสำหรับการเล่นดนตรีของผมนะครับอุปกรณ์นั่นคือ iPad ป้าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วทำไม iPad ทำไมอันนี้นะครับอันนี้เป็น iPad Pro 12.9 นิ้วนะครับคือมันใหญ่มากนะฮะถามว่ามันใหญ่ขนาดไหนก็ลองดูนะฮะลองดูเทียบกับหน้าผมนะฮะอันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆมองไม่เห็นภาพนะฮะอันนี้คือ iPad เล็กนะครับที่ผมมีตัวแรกนะฮะขนาดมันจะเท่ากับหัวผมพอดีเลยนะฮะคราวนี้พอมาเป็น iPad Pro มันจะใหญ่กว่าหน้าผมหัวผมมันเห็นได้ชัดเลยนะฮะไม่ว่าจะคุณจะดูคอร์ดหรือคุณจะทำอะไรเนี่ยมันสะดวกมากนะครับคือผมเป็นคนติด iPad มากไม่ว่าจะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นเบสหรือแม้กระทั่งร้องเพลงนะฮะที่มันต้องดูคอร์ดดูเนื้อเพลงเนี่ยผมจะติด iPad อันนี้มากเดี๋ยวผมลองเทียบกันนะฮะระหว่าง iPad 2อันว่ามันใหญ่แตกต่างกันขนาดไหนนะฮะนี่นะฮะไออันขวาเนี่ยคือ iPad ปกตินะครับ 9.7 นิ้วนะครับไซส์มาตรฐานเลยแต่ผมลองเปิดคอร์ดเพลงดูสักเพลงหนึ่งจะได้รู้ว่ามันต่างกันขนาดไหนนะฮะเพลงเดียวกันเลยเดี๋ยวผมให้ดูขนาดนะฮะว่ามันต่างกันเยอะไหมอันนี้คือเพลงเดียวกันนะฮะขนาดแบบว่าไม่ซูมนะฮะอันนี้คือขนาดปกติเลยสังเกตไหมฮะว่ามันต่างกันเยอะนะเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอันเนี้ยมันแค่ 9.7 นิ้วอันนี้มันแค่ 12.9 นิ้วคือถ้าตีกลมๆก็คือมันต่างกันประมาณ3นิ้วแต่ว่ามุมมองในการมองมันต่างกันเยอะมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะดูอีกทีเห็นไหมฮะมันต่างเยอะมากเลยคือมันค่อนข้างสะดวกสบายมากนะครับในการเล่นดนตรีนะครับเวลาเราไปเล่นสมมติว่าเราไปรับงานแทนนะครับแล้วแบบว่าทางวงที่เราไปแทนเนี่ยแบบว่าส่งสคริปต์มาเราอาจจะไม่ชัวร์คอร์ดหรือว่าจำคอร์ดไม่แม่นผมก็มักจะเอา iPad ของผมเนี่ยเปิดคอร์ดนะฮะแล้วก็วางไว้ตรงบอร์ดเอฟเฟกต์ของผมซึ่งมันจะพอดีมากเลยขนาดว่าเรายืนเล่นดนตรีเนี่ยแล้วเรามองไปตรงเท้าเนี่ยยังเห็นคอร์ดชัดเจนเห็นเนื้อเพลงชัดเจนเลยคือมันสะดวกมากนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักร้องเหมาะมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์เดียวในการซื้อของผมไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือซื้อมาดูเนื้อเพลงเพราะว่าผมเริ่มรับงานร้องเพลงนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเนื้ออะไรที่มันแบบใหญ่ๆอ่ะมันสบายตาดีกว่าเราแบบมานั่งเล่นกีตาร์แล้วต้องมาเพ่งแบบว่าเฮ้ยแบบบางเพลงเนื้อตัวเล็กๆก็ต้องมานั่งซูมแต่อันนี้นี่คือแบบเห็นสะใจเลยแต่อย่างตัวผมเนี่ยซูมเนี่ยขนาดว่าเพลงมันแบบอย่างนี้แล้วผมยังขยายให้มันติดคอไปนะฮะเอาคือแบบว่ากะให้แม่งแบบว่ามองเนื้อก็ไม่ผิดอะฮะเพราะมันใหญ่มากอันนี้เป็น iPad Pro Gen 1นะครับผมก็คือตอนนี้มันออกมา Gen 3แล้วนะครับตอนนี้ Gen 1อันนี้น่าจะประมาณปี2016หรือ17เนี่ยอันนี้ผมได้มามือ2ในราคาที่ค่อนข้างถูกนะครับตัวนี้ iPad Pro 12.9 นิ้วGen 1ความจุ128 กิกนะฮะก็ถือว่าน่าจะเพียงพอนะผมว่าถ้าซื้อ64แต่สมัยนี้มันน่าจะไม่พอแล้ว128บางทีก็เผลอๆก็อาจจะไม่พอเหมือนกันอันนี้ผมซื้อมาเป็นกลางๆส่วนใหญ่ซื้อมาแคปคอร์ดเพลงดูคอร์ดเพลงแค่นั้นเองนะครับจุดประสงค์เดียวเลยอันนี้ผมซื้อมาในราคา 15,000 บาทของปีที่แล้วนะผมซื้อปีที่แล้วประมาณต้นปี2019ถือว่าราคาดีนะถือว่าถูกเลยแหละถ้าเทียบมือ1มันก็ประมาณ 40,000 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้มาปีนึงแล้วรู้สึกชอบมากนะครับแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้รีวิวสักทีอันเนี้ยมันมีลำโพง4ตัวนะครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเนี่ยอรรถรสมันจะเหมือนแบบคล้ายๆแบบดูในโรงเลยเพราะว่าอย่าง iPad อันเล็กเนี่ยที่ผมใช้ประจำเนี่ย iPad ธรรมดาเนี่ยมันจะมีลำโพง2ตัวคือตรงตูดนะฮะตัวตรงตูดนี้เสียงมันก็จะทั่วไปแต่พอเป็น iPad Pro ปุ๊บมีลำโพง4ตัวก็คือตรงนี้เสียงมันจะเราจะได้ยินเสียงรายละเอียดที่ iPad ธรรมดาหรือ iPhone รุ่นเก่าๆไม่ได้ยินนะฮะก็คือเสียงแบบดนตรีคลอดนตรีที่เขาทำซาวด์คลอไปอันนี้จะได้ยินชัดมากเลยรายละเอียดเสียงจะแบบเซอร์ราวมากคล้ายๆเหมือนแบบดูหนังอยู่ในโรงอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้ผมลองเทียบแล้วตอนแรกผมก็ไม่ได้สังเกตหรอกเผอิญว่าแม่ผมเขาบอกว่าเมื่อก่อนแม่ผมเขาใช้ iPad ธรรมดาแล้วเขาก็ขยับมาเป็น iPad Pro ที่มีลำโพง4ตัวเขาบอกอุ้ยเสียงตรงดนตรีนี่ชัดแจ๋วเลยผมก็ลองมาเทียบว่ะจริงๆด้วยนะครับตั้งแต่ผมซื้อ iPad ตัวนี้มาปีนึงแล้วเนี่ยเวลาผมเอาไปเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมีแต่คนตกใจถามเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงนะฮะ
แต่ถามว่ามันดีไหมดีนะฮะสำหรับตัวผมใช้มาปีนึงนี่คือแบบแม่งโคตรดีเลยไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมจะแบบไม่ชอบมันเลยนะฮะก็คือถ้าไม่ชอบอย่างเดียวก็คือมันแบบอาจจะเทอะทะไปหน่อยระวังนิดนึงตอนใช้งานนะเพราะมันค่อนข้างใหญ่ไงก็ถือต้องระมัดระวังกว่าปกตินิดนึงถามว่าพกพายากไหมไม่ยากนะอันนี้มันขนาดมันจะใหญ่กว่า A4 นิดนึงนิดเดียวนะฮะไม่เยอะก็คือเอาง่ายๆเอากระดาษ A4 มาใส่กระปิดแล้วก็เหมือนแฟ้มเลยประมาณนั้นนะครับมันใส่ A4 ได้สบายๆเลยทำอะไรได้อีกนะดูหนังฟังเพลงสเปคก็ดีตัดต่อวิดีโอก็ได้อันนี้ขนาดเป็นเจน1นะถ้าสมมติว่าเป็นเจน3เนี่ยมันก็จะลดขอบลงมาแล้วก็ไม่มีปุ่มโฮมมันก็จะเล็กกว่านี้อีกแต่ขนาดจอเท่ากันนะครับเพราะว่าแม่ผมใช้เจน3มันจะไม่มีขอบเจน1เจน2หน้าตาจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่ผมไปเล่นดนตรีกลางคืนมานะหมายถึงว่าเป็นงานแทนงานนู่นงานนี่งานนั่นน่ะแทบไม่มีใครใช้ขนาดนี้เลยนะส่วนใหญ่เขาจะใช้ธรรมดาจอ 9.7 กันผมไม่เคยเจอใครใช้ไซส์นี้เลยดีกว่าจริงๆอ่ะผมไปเห็นไอ้ไซส์เนี่ยมาจากรุ่นน้องที่เขาทำงานสถาปนิกแล้วเขาก็ถือ iPad เฮ้ยทำไมมันใหญ่จังวะผมก็เลยไปถามเขาบอกอ๋อนี่มัน iPad จอใหญ่แล้วก็มีรุ่นน้องอีกคนนึงเป็นนักเรียนดนตรีของผมเป็นนักร้องกลางคืนนี่แหละฝึกเล่นกีตาร์แล้วเขาก็ใช้ iPad อันนี้ผมก็เฮ้ยโหคือตอนแรกเห็นแต่ในรูปยังไม่เห็นของจริงพอเห็นของจริงแล้วโหมันใหญ่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอยากได้เลยคราวนี้เราก็เลยไปศึกษาข้อมูลแล้วไปหามือสองมาแล้วก็ใช้มาจนทุกวันนี้นะตอนนี้นะครับโอเคมารีวิวสั้นๆเพียงแค่นี้หวังว่าน่าจะรู้เรื่องกันนะฮะแนะนำเลยสำหรับคนที่จะซื้อ iPad นะฮะซื้ออันใหญ่เลยฮะจบๆนะฮะเพิ่มมา3นิ้วนะฮะแต่ว่ามิติการมองเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะฮะไงพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้